แห้วหมูประโยชน์มากมีสรรพคุณทางยามากมายแห้วหมูเป็นสมุนไพรที่มีการวิจัยพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงส่วนฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆได้แก่ช่วยต้านเชื้อไวรัสเชื้อมาลาเรียเชื้อแบคทีเรียเชื้อรามีฤทธิ์ช่วยลดความเจ็บช่วยผ่อนคลายอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเรียบอีกทั้งยังมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเต็ปซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝีเจ็บคอและอาการท้องเสียช่วยลดไขมันด้วยการใช้แห้วหมูทั้ง5ส่วนตั้งแต่รากจนถึงต้นจำนวนตามต้องการนำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคั่วไฟให้เหลืองแล้วใช้ชงกับน้ำร้อนดื่มเป็นน้ำชาช่วยลดความดันโลหิตโดยใช้หัวแห้วหมูนำมาชงกับน้ำร้อนดื่มในอัตราส่วนหัว1ส่วนต่อน้ำร้อน10ส่วนใช้เป็นยาเจริญอาหารโดยการใช้หัวแห้วหมูประมาณ1ฝ่ามือนำมาต้มกับน้ำดื่มแก้อาการปวดศีรษะด้วยการนำหัวแห้วหมูที่ล้างน้ำสะอาดแล้ว1ถ้วยตวงต้นอ้อยที่ตัดเป็นปล้องเล็กๆ1ต้นใส่ลงต้มในหม้อกับน้ำ4ถ้วยตวงเคี่ยวจนน้ำหวานเล็กน้อยเสร็จแล้วก็เอาลงรอให้อุ่นแล้วนำมาตักกินก่อนอาหารมื้อละ1ถ้วยพอวันถัดไปก็ให้นำมาอุ่นทุกเช้าก่อนนำมาดื่มช่วยทำให้ดวงตาแข็งแรงป้องกันตามัวตาไม่แก่เร็วทำให้ตาใสไม่ขุ่นมัวมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยการใช้หัวแห้วหมูสดนำมาปอกเปลือกออกแล้วล้างน้ำให้สะอาดจะรับประทานทุกวันตอนเช้าวันละ 2-3 หัวช่วยทำให้ฟันแน่นแข็งแรงด้วยการใช้หัวที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำมาทุบให้แหลกแล้วนำไปคั่วไฟใช้ชงกับน้ำเป็นชาดื่มช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยด้วยการใช้หัวแห้งประมาณ1กำมือนำมาทุบให้แตกแล้วต้มเอาน้ำดื่มหรือใช้หัวสดครั้งละ5หัวนำมาโขลกให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งรับประทานช่วยแก้โรคบิดด้วยการใช้หัวนำมาบดผสมกับขิงแก่และน้ำผึ้งแล้วปั้นเป็นยาลูกกลอนไว้รับประทานแก้อาการช่วยขับลมในลำไส้ด้วยการใช้หัวแห้วหมูประมาณ 6-8 หัวนำมาบดผสมกับขิงแก่ประมาณ 4-5 แว่นผสมกับน้ำผึ้งใช้ปั้นเป็นยาลูกกลอนรับประทานหัวแห้วหมูใช้ผัดกับเหล้าช่วยบรรเทาอาการปวดท้องเนื่องมาจากไส้เลื่อนและยังช่วยทำให้ระบบลมปราณไหลเวียนดีขึ้นอีกด้วยช่วยแก้อาการแน่นหน้าอกจุกอกลมสลักอกรับประทานอาหารไม่ได้ด้วยการใช้หัวแห้วหมูเถาวัลย์เพชรขิงแห้งใบหนาดดอกดีปรีพริกไทยผักคราดหัวแหวนและใบมะตูมน้ำหนักอย่างละเท่าๆกันนำมาบดให้เป็นผงละเอียดแล้วนำมาชงกับน้ำต้มสุกหรือใช้ผสมกับสุราดื่มเช้าเย็นแก้อาการกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือเป็นโรคผอมแห้งแรงน้อยด้วยการใช้หัวแห้วหมูพริกไทยอ่อนน้ำผึ้งและเนยในปริมาณอย่างละเท่าๆกันนำมาผสมรวมกันใส่ลงไปในกระทะตั้งไฟกวนให้เป็นตังเมแล้วปั้นเป็นยาลูกกลอนขนาดเท่าเม็ดพุทรากินก่อนนอนทุกคืนและสูตรนี้ยังช่วยบำรุงกำลังและเป็นยาอายุวัฒนะอีกด้วยช่วยรักษาแผลสดและห้ามเลือดด้วยการใช้ต้นและใบนำมาโขลกแล้วใส่น้ำปูนใส่เล็กน้อยเสร็จแล้วเอามาพอกหรือกดที่แผลเพื่อห้ามเลือดช่วยรักษาแผลเรื้อรังด้วยการใช้ต้นและใบประมาณ 5-10 ต้นนำมาหั่นตำให้ละเอียดแล้วใช้พอกแผลหัวสดนำมาตำให้ละเอียดใช้เป็นยาพอกช่วยดูดหนองจากฝีมีหัวหนองหรืออีกสูตรใช้หัวแห้วหมูและเกลือตัวผู้พอประมาณพริกไทย 7-8 เม็ดและข้าวเหนียวที่คั่วให้เหลืองตำละเอียดแล้วประมาณ3หยิบมือนำทั้งหมดมาผสมกันและคลุกผสมกับน้ำปูนใส่แล้วนำมาพอกบริเวณที่เป็นหัวฝีตัวยาจะช่วยดูดหนองออกมาจนหมดช่วยแก้ผดผื่นคันด้วยการใช้หัวที่บดละเอียดแล้วผสมกับน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยแล้วนำมาทาบริเวณที่คันอาการจะทุเลาลงและหายไปในที่สุดหัวสดนำมาตำให้ละเอียดใช้
ช้พอกแก้อาการคันเนื่องมาจากโรคผิวหนังได้หรือทาแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย